สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องการดื่มของร้อนจัดสามารถก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นได้ท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาหน่วยงานหนึ่งในองค์การอนามัยโลกที่มีชื่อว่า International Agency for Research on Cancer ได้ทำการวิจัยเรื่องหนึ่งและได้สรุปผลเอาไว้ว่าในการที่คนเราดื่มของร้อนจัดไม่ว่าเครื่องดื่มนั้นจะเป็นอะไรก็ตามที่มีอุณหภูมิตั้งแต่149องศาฟาเรนไฮต์ขึ้นไปซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ65องศาเซนติเกรดนั้นต่างมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งของท่ออาหารได้นะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านคงทราบนะครับว่าหน่วยงานหนึ่งเกี่ยวกับการดื่มกาแฟในสหรัฐอเมริกาเขาได้แนะนำให้ร้านกาแฟหรือร้านที่บริการกาแฟทั้งหลายให้เสิร์ฟกาแฟที่มีอุณหภูมิระหว่าง180ถึง185องศาฟาเรนไฮต์นะครับแต่ตามเป็นจริงแล้วร้านขายกาแฟทั่วไปในสหรัฐเขาบริการกาแฟให้แก่ลูกค้าโดยมีอุณหภูมิแค่170ถึง175องศาฟาเรนไฮต์เท่านั้นซึ่งความร้อนที่กล่าวถึงนี้ก็ยังสูงกว่าที่หน่วยงานใน WHO ได้เสนอออกมาท่านผู้ชมครับมีเรื่องหนึ่งที่อาจทำให้เกิดความสงสัยเพราะมีหลักฐานชิ้นหนึ่งในปี1991ได้รายงานเอาไว้ว่าในการดื่มกาแฟนั้นสามารถก่อให้เกิดมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะได้แต่หลังจาก1991เป็นต้นมามีผลของการศึกษาจำนวนมากมายได้สรุปผลการดื่มกาแฟนั้นไม่ได้ทำให้คนเราเกิดมะเร็งแต่ประการใดแต่มีส่วนช่วยป้องกันไม่เกิดมะเร็งชนิดต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งของตับมะเร็งของมดลูกเป็นต้นโดยสรุปแล้วเราจะเห็นว่าการดื่มของร้อนจัดๆที่มีอุณหภูมิตั้งแต่149องศาฟาเรนไฮต์หรือ65องศาเซนติเกรดไม่ว่าเครื่องดื่มนั้นจะเป็นอะไรก็ตามต่างมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่ออาหารได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ